สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะวันนี้เรามาพบกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะยังอยู่ถึงเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งมีรุ่นหรือเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับก็คือ2003นั่นเองนะสำหรับรุ่นใหม่ๆนั้นนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในชั้นต่อๆไปนะครับรู้สึกว่าในชั้นป.4นะครับนักเรียนก็จะอาจจะนะครับได้ใช้ในรุ่นของ2007นะครับหรือไม่ก็2010อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนแต่ว่าในเบื้องต้นหรือพื้นฐานเนี่ยนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของโปรแกรมเก่าหรือโปรแกรมเดิมรุ่น2003อยู่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน2เรื่องก็คือ1ก็คือการทบทวนนะครับ2ก็คือเรื่องของแถบเครื่องมือมาตรฐานเอาละครับในส่วนของการทบทวนเรื่องแถบหัวเรื่องนะครับวันนี้เราจะทบทวนเรื่องของแถบหัวเรื่องและแถบเมนูกันสักนิดนึงนะครับแถบหัวเรื่องนี้นะครับเวลาที่คุณครูเปิดโปรแกรมขึ้นมานี่คือโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชันหรือรุ่น2003นะครับแถบหัวเรื่องอยู่ตรงไหนครับแถบหัวเรื่องอยู่ตรงไหนจำได้ไหมจำไม่ได้อะไปดูกันแถบหัวเรื่องอยู่ด้านบนสุดเลยของโปรแกรมนะครับรวมถึงแถบเมนูอยู่ตรงไหนแถบเมนูอยู่ตรงไหนครับอยู่ถัดลงมาด้านล่างของแถบหัวเรื่องนั่นเองนะครับแถบหัวเรื่องคืออะไรอะบอกคุณครูสิครับแถบหัวเรื่องคืออะไรตอบได้ไหมแถบหัวเรื่องคืออะไรครับเปิดกลับไปดูซิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอบคุณครูแถบหัวเรื่องคือแถบหัวเรื่องบอกอะไรเราบ้างเอ่ยบอกชื่อโปรแกรมบอกชื่อเอกสารและบอกปุ่มควบคุมนั่นเองนะครับนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญนะครับสำคัญไม่แพ้วิชาอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเราใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการทำงานนะครับอนาคตเนี่ยนักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนะครับฉะนั้นขอให้ตั้งใจเรียนด้วยนะครับแถบหัวเรื่องขยายให้ดูกันนิดหนึ่งนี่ครับชื่อเอกสารด้านหน้าสุดเลยชื่อโปรแกรมและมีในส่วนของปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมปุ่มแรกใช้ทำอะไรครับตอบเลยปุ่มแรกใช้จำได้ไหมใช้ในการซ่อนหน้าต่างโปรแกรมหรือใช้ในการซ่อนโปรแกรมนั่นเองนะครับปุ่มที่2ตรงกลางใช้ทำอะไรครับปุ่มที่2ใช้ทำอะไรเอ่ยตอบใช้แหมห้องนี้เก่งมากเลยตอบเสียงดังเลยนะครับเสียงดังกริบเลยนะเหมือนจะเข้าใจนะครับเหมือนจะเข้าใจใช้ย่อรวมถึงใช้ขยายโปรแกรมนะครับสุดท้ายล่ะปุ่มกากบาทด้านล่างสุดใช้ปิดโปรแกรมนะมีเสียงแว่วๆออกมาว่าปิดโปรแกรมนะครับเนี่ยเวลาที่คุณครูพานักเรียนมาเรียนห้องคอมพิวเตอร์ทีไรนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้ทุกทีนักเรียนไม่สนใจครูไม่สนใจเนื้อหาเท่าไหร่หรอกเธอเอาแต่จ้องคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ได้เปิดเครื่องครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเธอคิดอะไรกันอยู่มัวแต่จ้องแป้นพิมพ์จ้องเครื่องคอมพิวเตอร์ใจจดใจจ่อว่าคุณครูจะให้เปิดเมื่อไหร่จะให้เปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วก็ไม่สนใจเนื้อหาแล้วก็ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกใช่เปล่าสนใจเนื้อหาด้วยนะครับสนใจเนื้อหาด้วยเอาล่ะแถบเมนูล่ะหมายความว่าอย่างไรแถบเมนูคือที่อะไรที่เก็บอะไรครับเป็นที่เก็บชุดคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมนะครับนักเรียนก็เปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจดอะไรไปก็เปิดแล้วตอบคุณครูแค่นั้นเองถ้าจำไม่ได้นะครับ
อ่ะนี่คือหน้าตาของแถบเมนูเห็นไหมนี่คือหน้าตาแถบเมนูเป็นชุดคำสั่งต่างๆแฟ้มแก้ไขมุมมองแทรกรูปแบบเครื่องมือตารางหน้าต่างรวมถึงวิธีใช้ในการใช้งานหรือคำสั่งต่างๆจะอยู่ในนี้ในแถบเมนูนี้ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการบันทึกข้อความคัดลอกข้อความย้ายข้อความจัดรูปแบบข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งจากแถบเมนูนี้ได้หมดเลยนะครับส่วนการใช้งานนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปในชั่วโมงต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้กันแต่เราก็คงเรียนกันไม่หมดนะครับคุณครูจะยกบางอย่างมาให้นักเรียนได้ลองฝึกลองใช้งานกันดูนะครับเอาล่ะต่อไปครับให้นักเรียนดูภาพคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ของแถบเครื่องมือมาตรฐานวันนี้เราจะเรียนเรื่องของแถบเครื่องมือมาตรฐานจากนั้นให้นักเรียนบอกการใช้งานนะครับให้นักเรียนบอกการใช้งานว่าภาพหรือไอคอนของโปรแกรมที่เรียกกันว่าเครื่องมือมาตรฐานเนี่ยมันมีไว้ใช้ทำอะไรนะครับอ่ะนักเรียนลองเดาดูภาพแรกครับปุ่มนี้นักเรียนดูภาพเป็นภาพของอะไรครับแผ่นอะไรลูกเป็นแผ่นดิสเกตนะครับเป็นแผ่นดิสเกตแผ่นดิสเกตนี้นักเรียนเดาดูสิครับว่าเวลาที่เรากดปุ่มนี้ที่แถบเครื่องมือมาตรฐานจะสามารถทำอะไรกับข้อความได้ครับจะสามารถทำอะไรได้เอ่ยตอบได้ไหมทราบหรือเปล่าจะสามารถใช้บันทึกเอกสารได้นะครับปัจจุบันนี้แผ่นนี้ไม่มีใช้งานแล้วนะครับไม่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆก็จะยังมีอยู่แต่ปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแฟลชไดรฟ์แล้วนะครับเวลาที่เรากดปุ่มนี้ลงไปเราก็สามารถทำการบันทึกเอกสารได้เลยไม่ต้องไปที่แถบเมนูเข้าไปที่แฟ้มเข้าไปที่บันทึกไม่ต้องกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับคลิกปุ่มเดียวก็สามารถบันทึกข้อความหรือจัดเก็บข้อความลงอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดูอีกหนึ่งปุ่มปุ่มนี้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปเครื่องพิมพ์เป็นรูปเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องปรินเตอร์มีไว้สำหรับพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ภาษาไทยเรียกเครื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับเรียกปรินเตอร์เครื่องปรินท์ไม่มีนะครับเราจะไม่นำคำภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมารวมกันนะเครื่องปรินท์ไม่มีมีแต่เครื่องพิมพ์กับปรินเตอร์นะครับภาษาไทยเครื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษปรินเตอร์จำไว้นะอย่าไปเรียกรวมกันว่าเครื่องปรินท์อย่าไปเรียกรวมกันนะเรียกอยากจะเรียกภาษาอังกฤษก็เรียกภาษาไทยก็เรียกนะครับความหมายเหมือนกันแต่อย่าไปรวมกันนะต่อไปครับถ้าเรากดปุ่มนี้หรือคลิกปุ่มนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ครับตอบได้ไหมตรงนี้เป็นแผ่นกระดาษเปล่าๆเวลาที่เรากดลงไปก็เป็นการสร้างกระดาษใหม่หรือสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใช้งานใหม่นั่นเองครับถูกต้องเลยเมื่อกี้มีคนเก่งตอบออกมาว่ามีไว้สำหรับสร้างกระดาษแผ่นใหม่นั่นเองถูกต้องนะหรือสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาใช้งานนะครับต่อไปมีอีก2ภาพภาพนี้เป็นภาพของกรรไกรในแถบเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรม Microsoft Word มีไว้ใช้
เดาซิใช้ทำอะไรครับแน่นอนกรรไกรต้องใช้ตัดตัดอะไรล่ะตัดอะไรเอ่ยตัดกระดาษในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัดได้เหรอไม่ได้ตัดอะไรครับตัดอะไรนะตัดถุงนมแล้วมันเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์มั้ยเนี่ยตัดถุงนมตัดอะไรครับตัดกระดาษในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตัดไม่ได้ตัดอะไรนะตัดพื้นที่ก็เป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมีไว้สำหรับตัดข้อความตัดตัวอักษรนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัดแล้วย้ายข้อความย้ายตัวอักษรนั่นเองนะครับกรรไกรในโปรแกรม Microsoft Word ไม่ได้มีไว้ตัดถุงนมนะลูกไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยไม่อ่ะต่อไปครับอีกหนึ่งภาพภาพสุดท้ายแล้วที่ครูให้นักเรียนลองเดาดู